ได้กลิ่นไหมครับมันตุกตุกเหม็นมากเลยครับเหมือนจะเจอนะครับโอ้โหกลิ่นข้าวบูดอีกแล้วครับเคยไหมครับข้าวหุงแล้วบูดแล้วบูดอีกนะครับทำเท่าไหร่ก็ไม่หายเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยากันช่างนะครับจะพาไปดูวิธีการทำยังไงให้ข้าวไม่บูดนะครับทำได้ 100% ครับผมไปลุยกันเลยครับว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินอยู่นะครับว่าหม้อหุงข้าวถ้าบูดแล้วบูดเลยนะครับมันก็เป็นปัญหาอย่างนั้นจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าจะแก้ปัญหาลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรนะครับเรามาหาวิธีป้องกันกันก่อนหม้อข้าวทุกใบนะครับหลังจากที่เราหุงข้าวเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คืออย่าทิ้งไว้ดีที่สุดนะครับพันเสร็จแล้วเรายังเหลือข้าวเนี่ยนะครับให้เอาข้าวออกมาจากหม้อนะครับแล้วก็ใส่ถุงไว้แล้วก็แช่ช่องฟรีซจะทำให้ข้าวเป็นเม็ดนะครับออกมาตอนอุ่นก็ไม่แฉะเวลาเราจะทำความสะอาดเนี่ยเราจะเอาเฉพาะหม้อใบนี้นะครับไปทำความสะอาดแล้วก็ไปล้างไอ้ส่วนที่เป็นส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับที่เป็นยางที่เป็นคราบที่เป็นอะไรส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ถูกล้างไปด้วยเพราะฉะนั้นวิธีล้างที่ดีที่สุดก็จะต้องเอาทุกอย่างไปล้างให้หมดนะครับอุปกรณ์บางหม้อเนี่ยสามารถถอดได้แม้กระทั่งแผ่นแบบนี้ด้วยซ้ำถอดไม่ได้ไม่เป็นไรผมก็ดึงเจ้าตัวนี้ออกไปเลยแล้วก็ไปทำความสะอาดสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเอาหม้อนี้ไปล้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้จะถอดออกได้นะครับรวมถึงอันนี้ก็ต้องทำความสะอาดผมขออนุญาตไปล้างก่อนนะครับหลังจากที่ผมทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้ว่าเราไม่มีคราบไม่มีสิ่งสกปรกอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับใส่ลงไปได้แล้วก็ผมก็จะเปิดเสียบปลั๊กแล้วก็ต้มไว้นะครับสัก10นาทีนะครับปล่อยไว้อย่างนี้จะไม่ตัดจนกว่าน้ำจะแห้งนะครับหม้อทุกใบเป็นแบบนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจับเวลานะครับสัก15นาทีนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดนะครับหลังจากที่เดือดแล้ว5นาที10นาทีใช้มือนะครับดึงขึ้นมานะครับเพื่อทำให้มันตัดระบบซ่านแล้วก็ยกหม้อทั้งหมดนะครับไปล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบห้านาทีผ่านไปนะครับแล้วก็ผมเตรียมพร้อมที่จะนำเจ้าหม้อตัวนี้นะครับไปล้างแล้วนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดไปแล้วนะครับก็จะสะอาดเหมือนใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานต่อไปแล้วแหมอยากจะบอกเหลือเกินว่ารับประกันนะครับว่าหุงข้าวต่อไปเนี่ยนะครับจะไม่มีปัญหาข้าวบูดอีกต้องล้างแบบนี้นะครับล้างให้สะอาดทั้งฝาทั้งหม้อทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ติดอยู่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นการลดความน่าจะเป็นที่จะทำให้หม้อข้าวระบูดต่อไปในอนาคตข้าวบูดให้ทิ้งไปแต่ท่านน้องบูดแล้วไซยังไงพี่ก็จะรักแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยากันช่างนะครับเพราะเรามีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราสอบได้ครับ